ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนายอิทธิพลคุณปลื้มท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยไปแจ้งแนวทางในการดูแลนะคะสำหรับมาตรการรณรงค์จัดงานสงกรานต์ประจำปี2565ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดประเพณีสงกรานต์ภายใต้แนวคิดร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยสงกรานต์วิถีใหม่รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมค่ะในส่วนนี้ก็จะไปสอดคล้องกับมาตรการของศบค.ด้วยเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือจัดกิจกรรมประเภทสงกรานต์แบบวิถีใหม่ค่ะคือเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมเน้นในเรื่องของประเพณี เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็สุขภาพสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมที่ดีงามค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาก็สามารถทำได้นะคะทำได้ปกติเลยก็คือการทำบุญที่วัดหรือว่าส่งน้ำพระพุทธรูปการตักบาตรการขนทรายเข้าวัดรวมไปถึงบุคลากรในวัดแล้วก็ประชาชนเนี่ยไปทำบุญก็ต้องรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ด้วยอันนี้รวมถึงพระสงฆ์ด้วยนะใช่พระสงฆ์ด้วยค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัดโดยให้เตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นขันน้ำเราก็ต้องเอาไปเองนะคะเตรียมไปเองห้ามนำน้ำเนี่ยที่สงฆ์เนี่ยมาใช้ต่อแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยกรณีส่งน้ำพระสงฆ์แล้วก็รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ให้สวมหน้ากากอนามัยค่ะสวมหน้ากากอนามัยแบบตลอดเวลาโดยเฉพาะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็ต้องแบบ2ชั้นไว้ก่อนส่วนกิจกรรมที่สามารถจัดได้นะคะในพื้นที่ที่มีการมาตรการควบคุมเป็นที่โล่งค่ะต้องดูด้วยนะคะบรรยากาศถ่ายเทได้ดีไหม ไม่แออัดแล้วก็อนุญาตให้เล่นน้ำสงกรานต์จัดการแสดงวัฒนธรรมมหรสพประเพณีท้องถิ่นขบวนแห่การแสดงดนตรีแล้วก็การจำหน่ายอาหารในส่วนนี้ปฏิบัติตามมาตรการค่ะครับสำหรับพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนในส่วนนี้ไม่อนุญาตให้เล่นสาดน้ำเหมือนที่น้องพีบอกงดสาดน้ำงดปะแป้งนะคะปาร์ตี้โฟมไม่ได้เลยหรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิดไม่ได้เลยครับงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในที่จัดงานในที่จัดงานและที่สาธารณะด้วยพร้อมกับตอนนี้นะคะต้องอยากจะเชิญชวนมาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทยทำความสะอาดบ้านเรือนนะก็เป็นเหมือนปีใหม่ทั่วๆไปเนาะคนไทยก็จะมีการทำความสะอาดบ้านเรือนศาสนสถานต่างๆด้วยค่ะก็จะได้ดูแลสุขภาพกันไปด้วยแล้วก็จะมีความสุขกันด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ค่ะถูกต้องนะครับหรือว่านะครับนอกจากนี้นะครับมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆให้เป็นไปอย่างเหมาะสมครับท่านสามารถถ้าเกิดเห็นว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมไม่ถูกไม่ควรแจ้งสายด่วนวัฒนธรรม1765ได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับผม